วันนี้เราก็มาพูดคุยนะครับวันนี้มามาดมอนโคราชนะครับก็มาดูว่าสถานการณ์บ้านเรายุคโควิดเขาเปิดหรือยังก็จะมาดูว่าพอมาวันที่2 ตุลา 64นะครับก็ตอนนี้การท่องเที่ยวก็เปิดนะครับไปได้ทุกที่ทุกทางแต่ว่าสถานการณ์โควิดนะครับก็ต้องดูแลตัวเองครับอย่างเช่นวันนี้ยอดคนเพิ่มขึ้น10,000 กว่ามันก็เหมือนกับปกตินะครับแต่ว่าเหมือนต้องการให้กระตุ้นเศรษฐกิจเราวันนี้มาชิมมากินอะไรบ้างก็ดูผมก็ไม่รู้เรียกอะไรครับก็มันมีนี่คือมาม่าเนาะอันนี้ก็มีอะไรนะปูอัดนี่เรียกว่าหอมเกาหลีหอมเกาหลีนี่ไข่ต้มนี่คือปลาเหมือนไงนะทอดเองวุ้นเส้นห่อสาหร่ายอันนี้ก็เป็นลูกชิ้นปลาลูกชิ้นไอ้เต้าหู้ไหมเต้าหู้ปลาอันนี้ก็เต้าหู้ปลาหู้ปลาเหมือนกันแต่เป็นอีกลักษณะหนึ่งน้ำอันนี้ก็เป็นผักมีผักร้อมไอผักชนะเอ๊ะกะหล่ำปีอันนี้ก็คือมาม่าทั่วไปอันนี้ข้างบนเรียกอะไรนะซอสโคชูจังซอสโคชูจังของเกาหลีของเกาหลีสูตรของเกาหลีอันนี้เราอยู่ที่ร้านเกาหลีชื่อว่าร้านทูดาริภาษาอังกฤษว่าทูดาริTUDA คือเป็นมอชั้น2 ชั้น 3ชั้น 3นะครับผมจะชิมนะพูดตรงผมไม่เคยกินครับยังครับต้องรอให้มันเดือดครับอ๋อแต่ว่าต้องคุกหากันลองชิมผมเป็นบ้านนอกครับไม่เคยกินของเกาหลีก็ไม่เคยไปเกาหลีครับพูดภาษาเกาหลีไม่ได้ครับมีต้องลองในเรียนภาษาเกาหลีมาอืมเป็นเจ้าครับน้ำเนี่ยเหมือนน้ำมาม่าเอ๊ะใช่ไหมเหมือนน้ำมาม่ามาันน้ำมาม่ารสใดรสหนึ่งนะครับเหมือนพวกเครื่องต้มยำแหละทั่วไปนะไม่ใช่ยี่ห้อมาม่ายี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ใครๆนะผมลองชิมกับอะไรดีครับอะไรที่แนะนำครับตะกล้องจะกินอันนี้ครับที่สุกแล้วกินเลยครับอันนี้สุกแล้วนะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นอุนเส้นครับอุนเส้นห่อสาหร่ายอุนเส้นห่อสาหร่ายนะครับภาษาเกาหลีไม่รู้จักเรียกว่าอะไรครับอุนเส้นเอาตังกิ่งเดี๋ยวไปเปิดอะไรครับอันนี้ชุดนี้ประมาณเท่าไหร่450 บาทครับ450 บาทก็เป็นราคาหม้อไฟเนาะราคาหม้อไฟก็ถามว่าโอเคไหมประมาณนี้แหละทานก็กับครอบครัวนะครับมันก็ในห้องว่างก็คือมาดูสถานการณ์โควิดบ้านเราตอนนี้มันดีขึ้นไหมก็การเดินทางต่างก็คนที่มาเยอะที่ขึ้นมาก็มันเชิงแน่นเนาะแต่มองก็ถือว่ามันภาวะเข้าเพราะปกติละประมาณนั้นก็ประมาณก็มาเชิญครับด้านไหนก็ได้ตอนนี้เราผมอยู่ที่ดาริทูดาริดูทูทูดารินะครับชั้น3เดโมโคราชวันที่2ตุลาคม2564เวลา15:16 16:00 น.ประมาณ16:00 น. 16:00 น. ครับมันจะที่ทานกับ lunch in the evening time with me thank you so much